วันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นประเด็นที่สังคมไทยเขากำลังถกเถียงกันแล้วก็ซุบซิบนินทากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชคือบางกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าในหลวงเนี่ยทรงสิ้นพระชนแล้วคือตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงทีนี้อยากจะถามเอาท่านแรกก่อนดีกว่าเอาเป็นท่านสอศิวลึงนะฮะว่าท่านสอศิวลึงเนี่ยมองยังไงฮะว่าในหลวงตายแล้วหรือยังอะไรยังไงฮะในหลวงจะตายหรือยังไม่ตายเนี่ยนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าสงสัยก็ไปถามหมอดูครับต้นสนามหลวงมีอือแค่20บาทถ้าพระตามก็มีฮะตรงไหนก็มีนะไปถามหมอดูว่าในหลวงตายแล้วยังครับแต่ที่สำคัญคือท่านจะตายหรือยังไม่ตายเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามพูดนะห้ามพูดว่าท่านสวรรคตถึงแม้ว่าท่านจะสวรรคตแล้วการพูดว่าสวรรคตก็เข้าใคร112คืออาจารย์สศิวลึงเนี่ยบอกว่าในหลวงสวรรคตแล้วเหรอฮะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าต่อให้ท่านสวรรคตคือตายหาตายสนิทตายโหงตายเรียบร้อยลงเรียนจิตรดาแล้วเนี่ยครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าท่านตายแล้วคือจำได้ไหมว่ามีไอ้นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมันตกต่างประเทศเขาคิดว่าในหลวงตอนนั้นประชวนหนักนะตกหนักคิดว่าได้ข่าวว่าทรงสวรรคตแล้วนี่นะปรากฏว่าติดคุกเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ในหลวงจะตายหรือไม่ตายไม่ใช่เรื่องของเราตายก็ไปเผาเองตายก็รอไปสนามหลวงแต่ปัญหาก็คือว่าเขาห้ามพูดคือประเด็นที่ถามเนี่ยคือผมถามว่าอาจารย์สศิวลึงเนี่ยเชื่อว่าในหลวงตายหรือยังคืออย่างนี้คำว่าสวรรคตนี่เป็นคำต้องห้ามถ้าหากว่าท่านตายแล้วก็บอกว่าทรงพระเจริญซึ่งมันแปลว่าให้ตายบ่อยๆตายเลยๆครั้งคำว่าเจริญเนี่ยภาษาเป็นภาษาเขมรตรงกับภาษาอังกฤษว่าเมนี่หรืออลอตออมก็ได้แปลว่าบ่อยๆมากๆอย่างเช่นทรงพระเจริญเนี่ยแปลว่าอ้วนมากๆอย่างไปอวยพรให้ประเทศเนี่ยนะทรงพระเจริญคือให้มันอ้วนขึ้นไปอีกครับผมแต่ถ้าในหลวงสวรรคตแล้วเนี่ยจะไปบอกสวรรคตก็ไม่ได้อีกเธอเคยดูหนังกินไหมเคยหนังกินเวลาฮ่องเต้สวรรคตก็จะมีคนอยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็บอกพระกมามั้งนะบอกว่าฮ่องเต้สวรรคตแล้วแต่พูดท้ายไม่ได้นะพูดแบบนั้นโดน1-2ต้องบอกว่าทรงพระเจริญขนาดตายแล้วทรงพระเจริญถ้าแต่ก็คือแปลว่าให้ตายอีกตายแล้วตายอีกตายให้หมดเกลี้ยงไปเลยหลายคนเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือวันที่22 พฤษภาคม ปี 2557เนี่ยนะฮะส่วนนึงเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าในหลวงเนี่ยน่าจะเป็นผู้สนับสนุนการทำรัฐประหารมาโดยตลอดตรงนี้เนี่ยมันจริงหรือไม่ฉันอยากจะถามเธอง่ายๆนะครับฉันถามเธอคำถามสั้นๆว่าระหว่างผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยกับจอมทัพไทยฮะเธอว่าใครใหญ่กว่ากันก็น่าจะเป็นจอมทัพไทยใหญ่กว่าเออแล้วฉันถามอีกครั้งนะฮะผู้บัญชาการทหารบกสั่งจอมทัพไทยได้ไหมก็ไม่ได้แล้วจอมทัพไทยสั่งผู้บัญชาการทหารบกได้ไหมได้แล้วฉันถามเตธรรมนะไอ้ผบ.ทบ.เนี่ยถ้าเทียบขั้นแล้วเป็นข้าราชการระดับไหนใหญ่กว่านายกหรือเปล่าถ้าเทียบขั้นก็น่าจะเป็นระดับอธิบดีมากกว่าเป็นอธิบดีใช่ไหมแล้วมันทำไมกล้าไปล้มนายก มันเล็กกว่ารัฐมนตรีกลาโหมอีกนะครับเล็กกว่ารองนายกอีกครับแต่มันกล้าล้มนายกเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนที่ใหญ่กว่านายกสั่งมันครับแล้วฉันถามว่าในประเทศนี้ใครใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีก็มีแต่นายหลวงก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าท่านไม่สนับสนุนนะถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมชานุภาพแต่จริงๆก็คือท่านสนับสนุนท่านต้องสนับสนุนท่านไม่สนับสนุนท่านแปลว่าข้ามหน้าข้ามตาดิมึงมาปฏิวัติต้นอำนาจยังไงท่านในหลวงท่านไม่เอาด้วยอ่ะครับใครที่บอกว่าในหลวงไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยนะผิด1-2นะเท่ากับหมิ่นพระบรมชานุภาพฉันถามเธอนะเธอพูดทำนองว่าจอมทัพไทยเป็นแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรวันราชวัลลบจะเห็นไหมราชวัลลบเขาแสดงสัตย์ปฏิญาณต่อใครต่อพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมไอ้ธงที่ถือไอ้ที่ไปซื้อแต่วัดบวรเนี่ยนะมันจะมีด้ามใช่ไหมมีจุกอ่ะข้างในใส่ผมของพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เรียกพระเกศาเขาเรียกว่าพระเจ้านะเขาเรียกว่าพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าองค์ไหนเขาเรียกเส้นผมเรียกว่าพระเจ้าผมมาที่ผมข้างบนไม่ใช่ผมข้างล่างนะอย่าเข้าใจผิดทีนี้เนี่ยนะฉันถามคำหนึ่งนะว่าใครเป็นคนโปรดเกล้าแต่งตั้ง
พบทบก็ในหลวงสมัยทักษิณชินวัตรมันจะแต่งตั้งพบฐานอากาศนะจะแต่งตั้งสุขภูมิครับปรากฏว่าเป็นไม่ยอมถวายในหลวงในหลวงก็บอกว่ากูไม่เซ็นนะครับเอามาไม่เซ็นไปมาต้องไปแต่งตั้งใครแต่งตั้งชลิดทุกผาสุแล้วมันก็มาด่าหลังทักษิณนะครับถ้าในหลวงไม่เซ็นมันทุกอย่างมันไม่ผ่านหรอกแม้จะแก้รัฐธรรมนูญแม้จะโปรเก้าแต่งตั้งแล้วฉันบอกเธอนะที่มันแก้ไขกฎหมายพรบกลาโหมอ่ะนะถ้ามาแต่งตั้งระดับในพลเนี่ยนะจะต้องผ่านสภาผ่านไม่ผ่านนะถ้าในหลวงไม่เซ็นมันก็ไม่ผ่านก็แสดงว่าการที่ในหลวงเซ็นเนี่ยก็เท่ากับว่าในหลวงเนี่ยสนับสนุนให้มีการทำรัฐประหารในหลวงเนี่ยท่านเป็นคนใช้อำนาจตูดจริงเลยนะครับท่านถามว่าใครเซ็นเวลาสมมติถ้าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีกลาโหมสภากลาโหมจะตั้งใครเป็นรัฐบาลต้องให้ใครเซ็นครับในหลวงใช่ไหมแล้วเวลาที่อำนาจทำบ่เนี่ยนะตามสภาสุนัขรับใช้สภาปฏิรูปนี่ถามว่าใครเซ็นแต่ปกติแล้วในหลวงคือใครถวายมาเขาก็เซ็นนะบางอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอย่างนั้นใครบอกเธอเธอเลิกเธอเลิกก็อีกฝั่งเอาง่ายๆตอนตั้งสุกรมพลเป็นผู้จัดการฐานอากาศท่านไม่เซ็นนะ57 วันเนี่ยครับแล้วท่านตั้งใครท่านไม่เซ็นอ่ะฉันถามเธอแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับให้สวมาตรการเลือกตั้งท่านไม่เซ็นถ้าท่านเซ็นนะถามว่าใครมันจะกล้าขวางสารรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ขวางสารรัฐมวยมันมาช่วยแก้เรื่องให้เจ้าเพราะคือว่ามันไม่ผ่านครับเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าชนแต่ที่จะผ่านไม่ผ่านให้เจ้าไม่เซ็นมันเป็นยังไงเธอรู้ไหม90 วันเจ้าไม่เซ็นเนี่ยนะจะต้องตีกลับมาสภาใช้เสียง2 ใน 3ครับขององค์ประชุมทั้งหมดที่มีนะไม่ใช่ของพวกเข้าประชุมนะครับ2 ใน 3เนี่ยในหลวงน่ะมีอำนาจมากกว่าประชาชนถึง2 ใน 3ของที่มีอยู่ด้วยนะไม่ใช่ที่เข้าประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะพูดเนี่ยนะจะพูดด้วยความจงรักภักดีนะว่าอำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่ในหลวงเท่านั้นครับการไปบอกว่าไอ้ประยุทธ์มันยึดอำนาจเองไอ้สนธิรัชกาลินยึดอำนาจเองในหลวงไม่รู้เห็นนะอันนี้มันจะปกป้องในหลวงแต่ไม่ใช่นะครับถ้ากับท่ามหัวท่านอืมใช่ไหมถ้าไปขบเซนนะถ้าไปปวดกล้ามดังกระปุกดังเติกดังแตกใช่ไหมครับผมไอ้กระปุกมีขาฮาวายตอนนั้นมันตั้งมาหลายตัวผมเป็นมือนะครับยังไม่สำเร็จเพราะท่านไม่เซ็นอ่ะท่านอยู่ข้างไอ้เต็มอ่ะท่านไม่เซ็นไอ้เต็มก็พาทั้งครอบครัวทั้งบ้านเลยไปอยู่ค่ายสุนทรเลยโคราชใช่ไหมท่านไม่เซ็นก็ไม่สำเร็จทีนี้เราถามว่าท่านจะไปต้องเซ็นไหมบอกตรงๆนะไม่มีใครกล้าไปดาวหรอกท่านต้องสั่งให้ยึดอำนาจถึงจะกล้าทำท่านถามเธอถ้าเป็นพระพุทธองค์จะกล้ายึดอำนาจไหมยึดอำนาจเป็นกบฏตามที่วิ่งก็คือถ้าในหลวงคือถ้าเกิดว่าในหลวงไม่สั่งให้ยึดอำนาจก็คงจะไม่มีใครทำใช่ไหมท่านถามเธอ2 ข้อข้อที่1ถ้าในหลวงไม่สั่งมีใครกล้ายึดอำนาจไหมก็ไม่มีข้อที่2ถ้าในหลวงสั่งมีใครกล้าไม่ยึดไหมก็ไม่มีไม่มีถ้าเป็นประยุทธ์ในหลวงสั่งไงประยุทธ์ยึดอำนาจถ้าเป็นประยุทธ์เธอกล้าขัดขวางไหมใครจะไปกล้าล่ะเป็นถ้ามึงไม่สั่งแล้วกูเอาสารมาเล่นมึงฆ่าเสื้อแดงใช่ไหมจบแล้วก็ทำท่านอยากจะถามดิเกตุนโฮนะครับธาตุศาสนาอยู่ตรงไหนมันเป็นคำพระเจ้าธาตุไม่มีตัวครับจะเป็นธาตุหรอไม่มีครับยกเว้นคนนั้นมันสืบตั้งชื่อว่าชื่อในธาตุศาสนาอยู่ตรงไหนครับพระห้ามเล่นการเมืองอยู่แล้วพูดอะไรได้ครับมีคนเดียวนะที่เป็นสถาบันจริงๆทุกคนต้องเคารพแล้วพูดถึงไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ติดคุกไงแกคือกษัตริย์ครับผมทั้งหมดในประเทศไทยนี่มีสถาบันเดียวกษัตริย์ที่เหลือนะอยู่ใต้กษัตริย์หมดครับท่านถามว่าใครแต่งตั้งพระกษัตริย์ใช่ไหมครับผมใครแต่งตั้งพระก็กษัตริย์ครับอันนี้ที่หนึ่งนะก็คือว่าเป็นคำอ้างทั้งหมดข้อที่สองที่บอกว่าในหลวงไปร้องไห้ริมแม่น้ำนะฉันว่ามันคงจะฟังเพลงริมฝั่งน้ำพังเพลอละมือควรมากไปแล้วมันคนละเพลงเอาไว้อันนั้นยุคสุดท้ายท่านไม่เคยร้องไห้ท่านไม่เคยร้องไห้เพราะท่านมีตาข้างเดียวร้องลำบากครับนะมันออกข้างเดียวอ่ะ ทีนี้อันที่สามเนี่ยนะที่เสรูมบอกว่าเสื้อแดงเข้าใจว่าพวกมีอำนาจอันนี้ผิดนะครับไม่ใช่ความเข้าใจมันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกมาตราเลยว่าอะไรก็แล้วแต่กษัตริย์เป็นคนใช้อำนาจครับคือเราเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยให้อำนาจเป็นของประชาชนครับแต่คนใช้อำนาจมีอยู่คนเดียวคือกษัตริย์ครับถ้ากษัตริย์ไม่ใช้ประชาชนก็ไม่มีอำนาจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอำนาจจริงๆนะมันเป็นของกษัตริย์แต่ผู้เดียวคนเดียวเท่านั้นเองเพราะอะไรก็เป็นคนใช้เนี่ยใช่ไหมมันมีรถคันหนึ่งอ่ะคนไหนใช้ก็เป็นเจ้าของใช่ไหม
เธอเป็นเจ้าของมีทะเบียนเธอต้องดาวต้องผ่อนต้องเติมน้ำมันแต่เธอไม่มีสิทธิ์ขับเธอเป็นเจ้าของหรอครับเธอเป็นเจ้าของไม่เธอใช้รถไม่ได้เลยเนี่ยคนที่ใช้เอาง่ายๆนะไม่ต้องเปลี่ยนเทียบรถเอาเครื่องบินแล้วกันครับเครื่องบินกองทัพอากาศนะที่ไม่ใช่เครื่องบินรบนะเป็นของเจ้าหมดเลยมีสองประเภทเครื่องบินพระที่นั่งกับเครื่องบินสำรองพระที่นั่งตกลงทั้งหมดก็เป็นพระที่นั่งใช่ไหมพระที่นั่งกับสำรองพระที่นั่งอ่ะถามว่าใครเป็นเจ้าของในทะเบียนคือกองทัพอากาศครับแล้วกองทัพอากาศไปใช้ได้ไหมใช้ได้ก็คือภาษาไทยก็เท่านั้นแต่เหมือนกันก็เหมือนกันกับอำนาจก็คือว่าอำนาจเนี่ยเป็นของประชาชนแต่กษัตริย์เป็นคนใช้เพราะฉะนั้นการที่ไปพูดว่าเสื้อแดงเข้าใจว่าในหลวงมีอำนาจอันนี้เป็นการหมิ่นพระวงศานุภาพนะเพราะในหลวงมีอำนาจอยู่แล้วมี 100% แล้วปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญฉีกมา18ฉบับแต่ละฉบับที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจทุกครั้งเลยนะเธอคิดดูมันเพิ่ม18 19ครั้งจะเยอะขนาดไหนครับผมแล้วครั้งนี้ไม่พอจะเพิ่มอีกแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะพูดให้ฟังนะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าหัวเนี่ยนะท่านไม่ได้ช่วยยึดอำนาจเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเฉพาะสุนทรีหรอกแต่มันเป็นตลอดราชการเลยท่านทำมาตลอดอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอิตาลีนะชัดเจนที่สุดคือสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ตอนที่สฤทธิ์ยึดอำนาจจอมพลป.เนี่ยนะทรงประกาศพระบรมราชโองการเองเซ็นเองนะแต่งตั้งให้จอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์เนี่ยเป็นผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารนะซึ่งมันผิดนะในหลวงไปสั่งเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ระบอบสมเด็จสิทธิราชครับแล้วต่อมาเนี่ยในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยฉันก็ตั้งนายกเองนะอย่างเช่นสัญญาธรรมศาสตร์ทานินไกรวิเชียรนะแล้วท่านยังบอกให้ครึกฤทธิ์ลาออกครับเพราะว่าครึกฤทธิ์มันสั่งให้ถอนฐานทัพมันไปเจริญพันธมิตรกับพวกเวียดนามพวกจีนครับนะท่านบอกให้ครึกฤทธิ์ออกไปซะท่านไม่ออกจะปฏิวัติส่งทหารไปคุกคามไปทางบ้านครึ่งฤทธิ์นะส่งตำรวจไปทางบ้านครึ่งฤทธิ์ครับหลายหลายครั้งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะก็คือให้เปรมพาสนธิบุรพกรินเข้าเฝ้าครับวันที่19กันยาเวลาประมาณเที่ยงคืนน่ะครับไปเข้าทำไมใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทัพถึงสั่งสู้แล้วไงก็เลยต้องออกทีวีว่ากูสนับสนุนทัพถึงไม่จะไม่กล้าใช่ไหมแล้วตอนนี้ประยุทธ์ก็เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยนะไอ้การที่บอกว่าท่านต้องยอมต้องยอมต้องยอมนะครับมันเหมือนกับเป็นการปกป้องในหลวงแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นการดูหมิ่นในหลวงนะในหลวงต้องไปยอมทำไมครับในเรื่องท่านไม่นำเมื่อวานครับท่านเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเบอร์หนึ่งของโลกก็คิงออฟคิงนะราชาแห่งราชันไอ้พบทบมันมีอะไรอาจารย์กำลังจะมาประคับในหลวงได้ยังไงอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเรามองย้อนไปอดีตตั้งแต่สมัยยุคสฤทธิ์ธนรัตน์ก็คือในหลวงเนี่ยเป็นคนโปรดเกล้าแต่งตั้งสฤทธิ์ธนรัตน์เองเลยให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นถูกไหมฮะท่านถามคำหนึ่งนะเอาง่ายๆสมัยล่าสุดนี่นะครับประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจเนี่ยมีคนบอกว่ายังไม่ได้โปรดเกล้าครับก็เลยโปรดเกล้าไงแล้วถามว่าบางคนก็สงสัยยังไงสุรชัยเนี่ยมันบอกว่าจะโปรดเกล้าได้ยังไงในเมื่อในหลวงชักกระเด็กกระเด็กอยู่ไอซียูไม่โผล่มาเลยเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือเปล่าใช่ไหมแล้วถามว่าไปสงสัยนะแล้วสำนักพระราชวังว่าไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยดุษฎีก็คือยอมรับยอมรับก็คือว่าอาจจะเป็นที่นายกับที่ต้องสั่งให้ยึดอำนาจทำลายระบบทักษิณใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการโปรดเกล้าอัตโนมัติในสมัยจอมพลป.เนี่ยมันมีสองเรื่องที่ขัดกันอย่างร้ายแรงเรื่องที่หนึ่งคือจอมพลป.ไปออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินครับจำกัดการถือครองที่ดินไม่เกิน50ไร่ครับซึ่งในหลวงนี่ท่านไม่เซ็นนะท่านไม่ยอมเซ็นไปมาในที่สุดก็ต้องเซ็นเพราะว่าทนไม่ได้สภามันผ่านแล้วผ่านอีกมันสภาก็ไม่ยอมในหลวงมีสิทธิ์ไม่เซ็นได้ด้วยเหรอฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่เซ็นสภามันก็ไม่เกรงใจในหลวงมันก็ยื่นกลับไปครับยื่นกลับไปทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีประกาศใช้7ปีให้หลังไงก็เลยมีการยึดอำนาจเพื่อล้มกฎหมายฉบับนี้ครับพอสมัยจอมพลป.ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินพอสลิดยึดอำนาจก็เลยเลิกไปเลยก็คือยกเลิกกฎหมายตรงนี้ยกเลิกกฎหมายปฏิรูปที่ดินไปอีกอันนึงเนี่ยนะจะมีการฟื้นคดีสวรรคตครับ
จอมพลป.บอกว่าจะเป็นพรบ.เพราะว่าศาลฎีกาตัดสินไปแล้วจะมีการฟื้นที่สวรรคตมีหลักฐานใหม่นะครับรับรองว่าครั้งนี้ฆาตกรตัวจริงติดคุกแง่แก่เลยครับผมมันก็เลยมีการยึดอำนาจนะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะไอ้ครั้งนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าบอกว่าใครไม่จงรักภักดีจริงๆนะครับในปีดีจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งนะในปีดีกับราชการที่8สนิทสนมกันมากครับอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่ตั้งราชการที่9เป็นกษัตริย์คือใครครับคือในปีดีนะแล้วในปีดีจะพาไปทำไมครับใช่ไหมแล้วไอ้เรื่องต่างๆในก่อนหน้านั้นหลังสงครามโลกในปีดีก็ยังสั่งปล่อยนะฮะปล่อยพวกกบฏบวรเนี่ยกบฏทั้งหลายแหละรวมถึงพวกก้าวลงสิบปีวศักดิ์ที่เป็นหัวโจกมาล้มในปีดีที่หลังเนี่ยในปีดีสั่งปล่อยหมดเลยเนี่ยแต่ที่ในปีดีรับคืออะไรก็คืออยู่ประเทศไทยไม่ได้ก็เหมือนกับทักษิณน่ะต้องถามเขาว่าใครจัดงานฉลอง60ปีของราชยิ่งใหญ่ที่สุดทักษิณใช่ไหมประชาชนเป็นหลายแสนเลยอยู่เหลืองเต็มไปหมดเลยเนี่ยลาทูบทรงม้าเนี่ยใครเป็นคนจัดก็ทักษิณใช่ไหมถามว่าหลังจากนั้นมีใหญ่กว่านั้นอีกไหมไม่มีอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าเจ้านะจะต้องปรับตัวเองจะต้องรู้จะต้องเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจประชาชนถ้าทำอย่างนี้นะให้ไอ้ประยุทธ์ออกมาอย่างนี้นะฉันว่าลำบากไปไม่รอดฉันต้องหวังราชการต่อไปว่าคงจะดีกว่านี้แหละฉันคิดอย่างนั้นไอ้อย่างเช่นว่าในปีดีเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจครับต้องเข้าใจว่าในปีดีเสนอเนี่ยเสนอตามพระราชประสงค์นะในหลวงเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยท่านถามว่ามีแผนการอย่างไรให้เสนอมาในปีดีก็เสนอให้พิจารณาหลังจากนั้นก็มีการหยิบไปโจมตีแล้วในปีดีก็ยอมรับว่าเลิกจะไม่ทำอันนี้ไม่เสนอแล้วมีคนตำหนิว่ามันไม่เหมาะก็เลิกแต่ก็ยังตามจิตกันไม่เลิกมีการลักไก่ออกกฎหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์ยัดเยียดให้ในปีดีประคอมมิวนิสต์จนสภาเนี่ยมาตกลงอภิปรายกันเรียบร้อยว่าในปีดีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในปีดีแค่เสนอความเห็นตามที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการให้เสนอเสนอแล้วว่าแล้วก็ไปทีแรกก็เห็นด้วยนะไปมาก็เลยมาหักเหมือนพรบสุดซอยเนี่ยทำให้ทักษิณตอนแรกก็หลอกว่าเห็นด้วยพอเสนอมาปุ๊บบอกว่าใช่คนโกงในปีดีเมื่อกันบอกให้เสนอมาทีแรกบอกเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนในพรบปฏิรูปที่ดินนะมันเป็นพรบที่ผ่านสภาฉันขอแก้ที่เธอพูดนิดนึงในหลวงเซ็นแล้วตอนแรกไม่ยอมเซ็นไปมาก็ต้องเซ็นแล้วมันมีเขาเรียกว่าบทเฉพาะการจะมีผลบังคับใช้7ปีการยึดอำนาจก็คือว่าไม่นำมาเลยไม่เลิกบทเฉพาะการคือไม่ใช้เลยอ่ะไม่มีเลยอีกเรื่องนึงนะไอ้เรื่องกรณีสวรรคตเนี่ยศาลฎีกาตัดสินไปแล้วก็จริงนะแต่จอมพลป.แกต้องการเสนอเข้าสภาเป็นพรบ.นะให้พิจารณาเพื่อคืนความเป็นธรรมไม่ใช่พูดปล่อยหาตะเข็บคืนความเป็นธรรมคืนศักดิ์ศรีกับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกประหารชีวิตมันเป็นเรื่องจำเป็นอ่ะคืนศักดิ์ศรีคืนความชอบธรรมให้แผ่นดินนี้หรือว่าแผ่นดินนี้มันจะมีความผิดต่อไปเรื่อยๆเอาอย่างนั้นหรือยังไงฉันบอกในทางที่มันเป็นจริงนะครับถ้าเธอบอกว่าในหลวงชาติพนมการยึดอำนาจเธอโดน112แน่ๆเลยข้อหาหมิ่นพระบรมชานุภาพแล้วอาจารย์ว่าในหลวงยึดไหมล่ะแต่ถ้าเธอบอกว่าในหลวงไม่ได้สั่งให้ยึดเธอก็โดน112อีกเพราะคนที่มีอำนาจสั่งให้ยึดคือในหลวงคนอื่นมันจะมีอำนาจมากกว่าในหลวงได้ยังไงแต่ถ้าคิดดูนะเลือกตั้งทีไรแพ้มาทุกทีเลยถ้าไม่ยึดอำนาจจะทำไง มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาก็คือสถาบันกษัตริย์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งจริงจังใช่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆทักษิณมันชนะหมดเลยทำไงอ่ะก็ประชาชนเขายอมรับไงมันไม่ได้ที่เรามีทหารนั่นมันโง่เพราะเขายึดอำนาจเรามีทหารมีศาลใช่ไหมสีลูใช่ไหมงานนี้ฉันเห็นด้วยนะคือเราแพ้มันเราจะไปเล่นทำไมฉันมาเราก็ยึดอำนาจมันเลยไม่ต้องว่ากันในเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของประชาธิปไตยก็คือแพ้ไม่ยอมรับการแพ้ก็คือยึดอำนาจมันเลยว่างั้นเถอะสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะท่านไม่ได้ลงมาเล่นเองแต่ท่านแทงหมดหน้าตากเลยครับไม่ได้เล่นเองนะคือจริงๆมันต้องยอมรับต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณเขานะ
ไอ้โครงการต่างๆเยอะแยะตะแป๊ะไปเนี่ยคุณทักษิณเคยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเหนื่อยมามากแล้วเราจะต้องทำงานให้ท่านคุณทักษิณก็บอกว่าเขารวยมหาศาลเขาต้องการทำงานชดใช้ให้แผ่นดินเมียเขาบอกว่าอย่าเล่นการเมืองเขายังไม่มีฐานะตอนนี้มีฐานะมีเงินอยู่สี่ห้าหมื่นล้านสามสี่หมื่นล้านใช่ไหมเขาก็คิดว่ามีสามสี่หมื่นล้านมันมากพอที่เขาจะมาทำงานทดแทนคุณแผ่นดินไอ้ที่เขาทำงานมากมายเขาทำงานแทนในหลวงเห็นว่าในหลวงแก่มากแล้วใกล้ตายหาแล้วเพราะฉะนั้นพระเสถงเสถวยนี่มันเยอะแยะตะแต่ไก่เขาต้องการทำงานให้ในหลวงนี่สบายใจแต่มันช่วยคือทำแล้วในหลวงท่านยิ่งไม่สบายใจคิดว่ามาแข่งบารมีไงแล้วอาจารย์มองว่าทักษิณแข่งบารมีไหมท่านว่าจริงๆนะถ้าเอาประชาชนไปที่ตั้งนะต้องรู้ว่าประชาชนได้อะไรจะไปดูว่าแข่งบารมีบารมานอะไร มันก็ยิ่งแข่งมันยิ่งดีใช่ไหมมันทำไมเราส่งเด็กไทยไปแข่งโอลิมปิกทำไมล่ะเด็กไทยมันยังเก่งก็ให้มันเก่งไปที่ทักษิณมันเก่งให้มันเก่งไปมันในหัวก็หลอกแกทักษิณให้มันทำงานเยอะๆจะไปเด็กมันทำหอกอะไรใช่ไหมฉันว่าอย่างนั้นนะก็ให้ดูว่าในเรื่องของการทับหน้าที่แล้วก็บทบาทเนี่ยก็ดูว่าประชาชนเนี่ยได้อะไรจะดีกว่าถูกไหมครับอาจารย์ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหลักๆ ก็คือทรงพระมหากรุณาธิคุณครับเป็นร่มโพร่มไทรครับประชาชนได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์มหาราชแตกต่างจากโทรราชตรงที่ว่ากษัตริย์หรือมหาราชนั้นยังความสุขความสมบูรณ์มาสู่อาณาประชาราชแต่ถ้าเป็นโทรราชมันจะนำความเดือดร้อนถ้าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ไหนกษัตริย์องค์ไหนเนี่ยนะทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะได้เป็นแค่โทรราชอันนี้ต้องสำนึกนะฉันไม่ได้สอนเจ้านะแต่ฉันให้สำนึกว่าถ้าเธอจะเป็นกษัตริย์ที่ดีต้องมีคนอื่นแทนเป็นองคมนตรีนะเขาบอกทีนี้ผมก็มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของการเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ไปดูพี่น้องประชาชนชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ให้เราไปมองว่าประชาชนได้แหละตรงนี้ผมเห็นด้วยนะคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นประมุขไม่ใช่กุลีนะไม่ใช่กรรมกรนะท่านเหนื่อยยากท่านอุตส่าห์ทำงานนั่นไม่ใช่หน้าที่ครับบางคนขอโทษเรียกว่าทรงพระเสือกไปทำทำหาเลยมันเหนื่อยยากทำแล้วคนก็เกรงใจไม่กล้าไปทำอีกเพราะฉะนั้นท่านเป็นประมุขท่านต้องดูฝ่ายบริหารให้เขาทำงานแล้วก็คอยบอกว่าอันนี้มันควรทำไม่ควรทำแล้วเวลาบอกควรจะบอกกันเงียบๆเชียบๆไปแอบบอกกันในบ้านก็ได้อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าในหลวงเนี่ยคอยบอกรัฐบาลว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เท่ากับว่าในหลวงใช้พระราชอำนาจในการมาแทรกแซงรัฐบาลสิจริงๆแล้วในหลวงก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ใช่หรอเธอนี่ฟังไม่สับอย่าไปกระเดียดเธอขอตำหนินิดนึงนะท่านหมายถึงว่าทำแบบประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยพระราชินีอลิซาเบธหรือกษัตริย์เขาเนี่ยมีอำนาจหรือมีสิทธิ์ในการให้คำแนะนำแก่รัฐบาลโดยไม่สาธารณะนะเป็นการภายในเท่านั้นไปกระซิบบอกไอ้ตูที่แบร์ทำไอ้นี่ดีกว่านะไอ้เรื่องทำก่อนนี่ไว้ก่อนนะกระซิบบอกส่วนจะทำหรือไม่ทำมันขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารครับฉันไม่ได้บอกให้ไปเสนอหน้าออกทีวีไปสอนสารไปสอนคนนู้นคนนี้ไปบ่อๆนี่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันบอกให้ทำแบบประเทศอังกฤษนะเพราะว่าถ้าเป็นประมุขถ้าไม่ใช่ปุรีไปทำสิพันกับโครงการจะบังกูรียังทำไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดว่าในหลวงเนี่ยไปคอยเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดรัฐบาลไม่ทำเนี่ยมันจะได้ไหมไม่ใช่เธอก็ฟังไม่เข้าใจเธอฟังให้ดีๆนะกษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขมีสิทธิ์นะในการให้คำแนะนำโดยไม่เปิดเผยนะกษิตบอกว่าอันนั้นอันนี้เฉพาะที่จำเป็นนะแล้วถ้าเกิดรัฐบาลไม่ทำอ่ะไม่ทำหลวงเขาไม่ทำถ้าหากว่าขัดใจจริงก็สละราชสมบัติเขาทำอย่างนี้จริงๆนะก็คือขัดใจคือฉันสละราชสมบัติไปเลยสละไปเลยแล้วประชาชนมันจะเลือกใครเพราะอารมณ์ประชาธิปไตยถือว่าคนที่ตัดสินคนสุดท้ายกรรมการสูงสุดคือประชาชนแล้วถ้าเกิดประชาชนก็ไม่สนใจล่ะสละราชสมบัติไปแล้ว
ก็เขาไม่เป็นไรก็ถือว่าสบายไงแม่บ้าข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลไม่ทำข้าพเจ้างอติ๊กตอกติ๊กตอกเราออกแม่งเลยจะไปสบายไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วแล้วมาดูประเทศไทยล่ะถ้าเกิดว่ากษัตริย์เสนอนโยบายอะไรต่างๆชี้แนะให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ทำแล้วกษัตริย์ประเทศไทยอ่ะก็ยึดอำนาจถ้าอย่างนี้นะท่านต้องจะเป็นประธานองคมนตรีจบเลยนะเอาเป็นออกแล้วตั้งสอสีวลึงเป็นนะรับรองจบอย่าให้อาจารย์สอสีวลึงหน่อยในฐานะที่จับตาอย่างใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลองพูดหน่อยสิฮะว่าไอ้เรื่องยาสีฟันที่บีบแบนตั๊กแต๋นี่มันยังไงอะไรยังไงฉันบอกนะปัญหามีอยู่นิดเดียวนะเอาเปรมออกให้ฉันเป็นประธานองคมนตรีแทนแหมอาจารย์ยอมอาจารย์อยากเป็นมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฉันมีคำแนะนำที่ดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็พลเอกเปรมเขาก็จะออกแล้วฉันอธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้นะในประเทศอังกฤษที่ฉันเคยไปเรียนหนังสือมาเนี่ยนะเขาเขียนไว้ชัดเจนต้องเข้าใจนะว่านะรัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมไอ้ประเด็นการรัฐสภามันเป็นพวกไอ้ขี้แพ้มันอ้างแล้วไม่ใช้เสียงส่วนใหญ่แต่ใช้เสียงส่วนน้อยไงแล้วจะเลือกไปหาหอกทำไมเอ้ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่มันก็ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ใช่มันมีที่ไหนว่าใช้เสียงส่วนน้อยจะบ้าหรือเปล่าถ้ามาเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเผด็จการถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยมันก็เป็นเผด็จการด็อกเตอร์เสียงน้อยยังไงฮะเสียงส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นเผด็จการโอเค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 ประทัดจังหวะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะบาปด้วยบอกว่าให้ฟังอีกทีนะมาด้วยรัฐบาลมันเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะที่ปรึกษาของกษัตริย์มีที่เดียวคือคณะรัฐมนตรีไม่มีองคมนตรีนะแล้วกษัตริย์จะต้องคอยตามรัฐบาลเป็นส่วนมากเลยเพราะว่ากษัตริย์คือตัวแทนประชาชนถึงจะเป็นทั้งหมดเลยทั้งส่วนใหญ่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เขาเลือกรัฐบาลกษัตริย์จะขัดกับรัฐบาลไม่ได้แล้วที่ฉันบอกนะกระซิบบอกบางเรื่องที่มันจะเป็นแต่งกันและกันได้แต่จะต้องไม่เป็นที่สาธารณะออกทีวี3579วงการเฉพาะกิจไม่ได้นะห้ามออกควีนอลิซาเบธเขาจะออกเฉพาะวันคริสต์มาสวันปีใหม่ของเขานี่นะใครร่างทุกรู้ไหมทำเนียบรัฐบาลเป็นคนร่างต้องอ่านตามมันนะไปเขียนก่อนจบไม่ได้นะต้องผ่านรัฐบาลก่อนรัฐบาลให้พูดแล้วก็พูดถ้าพูดไม่เหมือนรัฐบาลรัฐบาลตัดงบก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทำอะไรของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือต้องผ่านรัฐบาลต้องผ่านสสต้องผ่านสมาชิกวุฒิสภาถูกไหมฮะต้องผ่านรัฐสภาใช่เขาถือว่ากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์เป็นองค์ประมุขกษัตริย์ถ้าแสดงความเห็นสาธารณะครับประชาชนก็ต้องพิจารณาถือว่าจริงไหมครับนายเป็นกษัตริย์สาธารณะประชาชนก็พิจารณากษัตริย์พูดไม่ถูกว่าพูดยังไงอย่างนี้บอกให้ศาลยึดอำนาจดีกว่าอย่างนี้มันเป็นกลางดีกว่าอย่างนี้เข้าข้างพระบาลังศาลดีกว่าเพราะฉะนั้นกษัตริย์จะแสดงความเห็นในที่สาธารณะไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ก็ห้ามฉันเรียนอังกฤษมานะพูดได้ยังไงว่าอังกฤษไม่อารยะทุกวันนี้ทั่วโลกใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจารย์เสรูเขาก็บอกว่าให้ไปมองดูอดีตที่ผ่านมานะอดีตที่ผ่านมาการที่ห้าส่งลูกไปเรียนที่ไหนส่งลูกไปเรียนอังกฤษเคยมีอังกฤษส่งลูกมาเรียนไทยไหมมีไหมไปเรียนอังกฤษทั้งหมดเลยอภิสิทธิ์ก็เรียนอังกฤษเรียนออกฟอร์ดไปเรียนออกเล็กที่ออกฟอร์ดครับใช่ไหมทุกคนไปเรียนอังกฤษมาพูดถึงอังกฤษได้อารยะอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอังกฤษเนี่ยอารยะมากกว่าแต่ว่าอาจารย์เสรูเนี่ยคือไม่อารยะเอาประชาธิปไตยแบบไทยๆมันโคตรอารยะเลยแต่มันมีมา2,000ปีแล้วประชาธิปไตยแบบไทยๆมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะอันนี้มุมมองผมนะฉันว่าไอ้การที่กษัตริย์เนี่ยนะพูดเลอะเทอะนากษัตริย์ทางเองนะเพราะประชาชนเขานับถือกษัตริย์อยู่แล้วพูดมากผิดมากแต่อาจารย์เสรูเขาก็บอกว่ากษัตริย์ที่ออกมาพูดก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะมีเรื่องดีๆถ้าถามจริงๆนะเสรูมึงฟังเรื่องหรือวะกูฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้ภาษาไทยหรือภาษาละตินฟังไม่รู้เรื่องฉันรำคาญนะมีแต่คนยิ้มบางคนก็ง่วงนะต้องเอาไม้จิ้มฟันมาถางตาไว้นี่นะถ้าบอกเธอนะปัญหามีง่ายนิดเดียวนะปลดเป็นออกตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีถ้าจะบอกว่าจะพูดแค่ไหนยังไงอาจารย์ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องไปห่วงพลเอกเปรมหรอกเดี๋ยวยังไงพลเอกเปรมเขาขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแน่ๆล่ะตำแหน่งประธานองคมนตรียังว่างอยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็ได้เป็นเอาอีกทีละคนเต็มถ้ามึงได้เป็นอย่าลืมป้ากูเป็นด้วยนะอาจารย์ไหมไอ้ที่ว่าจะปกครองระบอบอะไรราชาธิปไตยนะถือรวยเองไม่อายเขาจริงหรอถามจริงนะถึงขั้นนี้นะแต
ไปประกาศตรงๆว่าประเทศปกครองระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์คุมทุกอย่างในแถวนี้กูคุมคนเดียวไงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วถามว่ามึงจะไปกู้ไอ้เนี่ยไปกู้อะไรเขาจะรับเอาเลยสัปดาห์ชาติจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะรับรองกฎบัตรสัปดาห์ชาติรับรองกฎบัตรสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนนะไปประกาศแบบนั้นนะรับรองว่านะเขาไม่ซื้อขายกับเราแน่เลยรับรองว่าถ้าเป็นสมัยการที่ฉีดมันมายึดประเทศเราเลยนะมันก็เป็นบ้านป่ามึงเถื่อนไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกสิลุงจะทำอะไรให้มันเนียนหน่อยนะแล้วอาจารย์อาจารย์ว่าราชาธิปไตยกับประชาธิปไตยไหนมันดีกว่าคือจริงๆนะราชาธิปไตยมันดีกว่าแต่เราประกาศตรงๆไม่ได้เราต้องแหกตาให้มันเนียนหน่อยนะอาจารย์ราชาธิปไตยเขาไม่ได้ให้สิทธิกับประชาชนไม่ให้เสรีภาพกับประชาชนแต่อาจารย์ไปบอกว่าราชาธิปไตยดีกว่าเรามีความสามารถพอจะไปโง่ประกาศตรงๆทำไมล่ะแล้วบอกเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวงเล็บคุมแม่งทั้งหมดเลยทุกเรื่องทุกราวและสรุปอาจารย์เอาประชาธิปไตยหรือราชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขวงเล็บคุมมันทั้งหมดเลยอ๋ออาจารย์เอาอย่างนั้นเออเราก็เนียนหน่อยที่ว่ามึงโง่ทำไมล่ะอย่างนั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนก็หลักการของระบอบประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคกับประชาชนแต่ระบอบราชาธิปไตยเอาคนลงเป็นทาสเรียกคนว่าไพ่บ้างเรียกคนว่าข้าบ้างและอย่างนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะถ้าเกิดเราเอาราชาธิปไตยก็อยู่ใต้บรมโพธิสมภารไงโอ้เธอคิดดูง่ายๆนะอย่างสมมติว่าเราจะไปหลอกเด็กใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอันนี้เรายกให้มันนะแต่คนเราให้เราเป็นคนใช้อย่างเช่นเราบอกว่าฉันยกโทรทัศน์ที่เดินเครื่องหนึ่งนะแต่จะดูรายการเราฉันเป็นคนกำหนดนะจะปิดเมื่อไหร่ที่บางคนปิดที่บางคนเปิดอย่างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากระบอบเผด็จการนี่ครับก็เด็กบางโม่เด็กบางโม่คือเราก็ต้องทำให้มันดูดีนะถ้าเราไปทำตรงๆนะตามที่เขาไม่ยอมรับประชาชนเขาก็โวยวายเราก็ทำว่ามีเลือกตั้งนะแต่เลือกตั้งในกูคุมหมดเลยแค่มาสภากูก็คุมกกต.ปปช.จนต้องงงคุมหมดเลยยึดอำนาจแล้วกูยังคุมอีกนะแต่ผมเห็นตาผมเห็นว่าประเทศนี้มันต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มันเป็นอารยะก็คือเอามาจากต่างประเทศก็ในเมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันเอามาจากทางฝั่งนู้นน่ะให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นระบอบที่ดีที่สุดที่สังคมโลกมนุษย์ของเราเนี่ยกำลังมีใช้อยู่ในทุกวันนี้ฉันว่าไม่สำคัญหรอกเธอเห็นต่างได้แต่เธอห้ามพูดไงถ้าพูดประยุทธ์ก็เรียกไปปรับทัศนคติแต่เราจะยอมรับอำนาจของการทำรัฐประหารหรอจะยอมรับอำนาจของนายหลวงที่เซ็นปลดก้าวคณะรัฐประหารหรอในเมื่อมันเป็นสิทธิผิดแล้วเรามีกองทัพไปทำไมมึงไม่ยอมรับก็ปราบไม่จริงไม่สิรู้ใช่ค่ะเดี๋ยวด้วยค่ะแต่มันเผด็จการนะจะเอาอย่างนั้นเหรอเราจะอยู่กันอย่างนั้นเหรอมันก็อยู่อย่างนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาเธอมีปัญหาเหรอแล้วก็มีครับทุกวันนี้มีปัญหาอยู่กองทัพตกนะทำไมสิรู้แจ้งกลับมาเลยคุณซุนโฮฮาเดียนขอติติงคุณนิดนึงคุณอย่าไปพั่มเพ้อถึงสิทธิมนุษยชนอะไรมากมายนะคะคือคุณน่ะไปเอาแบบอย่างพวกอังกฤษพวกอเมริกาพวกยุโรปที่มันพัฒนาไปแล้วคุณต้องมองดูที่ประเทศไทยดูที่รากเหง้าของความเป็นไทยเรานี่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งคุณอย่าไปมองพวกฝรั่งมันแก้ผ้าเดินทวงทุเรศนะฮะ อีกอย่างนึงเนี่ยคุณประเทศไทยเราเนี่ยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำเราส่งออกข้าวไปทั่วโลกมันกินคุณไม่ต้องไปสนใจต่างประเทศเราปิดประเทศเลยอาศัยสถาบันกษัตริย์นี่แหละเป็นตัวชูโรงของประเทศไม่เดือดร้อนค่ะเพราะเรายังไงก็มีข้าวกินน้ำมันเราก็มีขุดใช้เองเงินทองเราก็ผลิตใช้เองต่างประเทศมันจะเดือดร้อนนะเพราะมันต้องอาศัยข้าวอาศัยอาหารจากประเทศของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าในรูปแบบของราชาธิปไตยเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นรัฐบาลถูกไหมค่ะทีนี้กษัตริย์เป็นรัฐบาลกษัตริย์ก็เอาข้าวไปขายต่างประเทศกำไรเข้ากับสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวแล้วประชาชนได้หรือเอาก็คุณก็ได้แต่คุณก็ทำข้าวทำอะไรก็ส่งให้สถาบันกษัตริย์เขาก็ซื้อคุณเหมือนกับที่รัฐบาลบริหารซื้อในราคาถูกๆเนี่ยนะฮะคุณจะไปอะไรมากมายถ้าเกิดคุณไม่ใช้ปุ๋ยเคมีต้นทุนในการผลิตมันก็ลดลงคุณนี่ไปเห่อตามพวกเมืองนอกเอาปุ๋ยยูเรียไปหว่านทำให้ดินเสียคุณดูสิเศรษฐกิจพอเพียงเขาเอาขี้เอาพวกขยะที่มันจะทำปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ข้าวก็งอกงามต้นทุนก็ไม่สูงเนี่ยจะซื้อราคา10บาท20บาทคุณก็ได้กำไรคุณก็อยู่ได้นะฮะแต่ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันผูกขาดอยู่ที่สถาบันกษัตริย์แล้วประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรได้ประชาชนเนี่ยไม่มีเสรีภาพแม้แต่กระทั่งจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอาจารย์ศศิวลึงเนี่ยก็ยังโดน112ขนาดไปวิพากษ์วิจารณ์พระนเรศวรเดี๋ยวตรงเนี้ยผมให้เป็นความคิดของอาจารย์ศศิวลึงมองยังไงราชาธิปไตยเนี่ยคือ
ฉันหวังดีจริงๆนะฮะฉันอยากจะเตือนสติแต่ฉันเตือนทีไรฉันโดนร้อยสิบสองทุกทีครับฉันอยากจะเตือนอย่างนี้นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเรามีคนเก่งเด็กเราไปสอบโอลิมปิกโอลิมเปียกเลยนะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญตะกั่วเหรียญพลาสติกได้มาเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง put the right man to the right job ใช่ไหมฉันเห็นว่านะเราควรจะจัดการให้มันดีอย่างองคมนตรีเนี่ยต้องให้ฉันเป็นประธานอันที่สองเนี่ยนะต้องใช้คนที่มันถูกทักษิณมันหาเงินเก่งมีเครดิตดีให้มันเป็นนายกไปมันขยันทำโครงการให้มันทำไปโครงการศิลปาชีพศิลปาโชคเนี่ยเลิกไปจ้าให้ทักษิณมันทำโอท็อปไปโครงการอะไรให้มันขายหงขายหวยเอาเงินมาเอาเงินมาทำนุบำรุงพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องไปทำ 4,000 กว่าโครงการเลิกได้ทั้งหมดเลยแต่คืออาจารย์ก็ยืนยันว่ายังเอาระบบการเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมฮะที่มันมีการเลือกตั้งใช่ก็คือเราใช้คนที่ถูกประเทศไทยเรามีคนเก่งอย่างทักษิณนี่เราก็ใช้มันไปที่ลองใช้มันก็ได้ให้มันหาเงินให้มันหาเงินจะเพิ่มงบประมาณสถาบันจาก 17,000 เป็น 70,000 ก็ได้ทักษิณมาหาเงินเก่งก็รู้จักใช้มันแล้วตั้งจะเป็นองคมนตรีเป็นประธานองคมนตรีอย่าลืมนะนี่สำคัญที่สุดนะตั้งนี่เป็นประธานองคมนตรีนะจะได้คำแนะนำว่าเราจัดการให้มันถูกต้องนักเศรษฐกิจไม่ใช่ประยุทธ์การโอช่วยไอ้ประยุทธ์จะมากมันก็ไปขายที่ดินโนมินี500-600 ล้านมาบอกพ่อมันรวยขายที่ดินจะเป็นเด็กอยากจะหัวเราะพ่อมันเป็นในพันเอกมันจะไปรวยหาอะไรทำอะไรกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะทหารมามันก็มากินเท่านั้นแหละเรามันให้มันทำเศรษฐกิจไม่ได้เศรษฐกิจก็คือต้องนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจให้ทักษิณมันทำเอาคนเก่งมาทำแล้วก็นะบริหารให้มันดีให้มันถูกต้องอย่าไปดูถูกประชาชนจนเกินไปไปรังแกเขามากไปอย่างนี้เท่ากับว่าที่อาจารย์เสรูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าดูถูกประชาชนหรือเปล่าคือตอนนี้นะฉันว่ามันทำเกินไปในเมื่อยึดอำนาจเขาแล้วนะไปตามไล่ตามล่าถอดยิ่งลักษณ์ที่พี่ถอดอะไรถอดกางเกงก็ถอดกระโปรงก็ไม่รู้นะจะไปถอดอีกไปถอดอะไรสมศักดิ์เกียรติธนนท์ไปถอดนิคมไปพาณิชย์นะไปถอดทำไมตามจองล่างจองฐานเอาเวลามาทำประโยชน์ไอ้ประยุทธ์นี่นะฉันว่ามันนั่งหลายหลายตำแหน่งเกินไปใช้คนที่เป็นประโยชน์นะแล้วพระเจ้าหัวก็จะเจริญแล้วก็เลิกซะตั้งเสียเป็นรัชทายาทให้มันเลิกลบราข้าวปานกันทำให้บ้านมันสู่ความสุขฉันว่าไม่ยากแต่ฉันขอเตือนนะว่าถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์ยังยิงพยองอย่างนี้นะยังไม่สำนึกนะเขาเรียกว่าเลือดหัวไม่ตกนะไม่สำนึกนะฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงสำคัญคือต่อไปจะไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วที่สำคัญฉันจะไม่ได้เป็นองคมนตรีฉันกลัวตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าอาจารย์ต้องการเป็นองคมนตรีแต่ว่าตอนช่วงต้นรายการอาจารย์บอกว่าในหลวงเนี่ยเวลาจะปรึกษาเนี่ยก็ต้องปรึกษากับทางคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีองคมนตรีไปทำไมฮะก็ตั้งที่เป็นรัฐมนตรีไปด้วยเลยหมดเรื่องครับควบสองตำแหน่งเอาอะไรก็ได้ถ้าฉันมีตำแหน่งมาอย่างก็สรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ศศิวลึงเนี่ยคอยเรียแต่เจ้าเรียแต่เจ้าเนี่ยเพราะต้องการตำแหน่งลาภยศบรรดาศักดิ์ใช่ไหมมันก็ไม่เชิงนะฉันทำงานมานานแล้วนะฉันพูดความจริงต่อที่สังคมในป่าสยามนะแล้วเป็ดสยามไม่มีงานทำไงเธอไม่คิดว่าปัตสยามไม่มีงานทำตกงานไม่มีใครกล้ามันจะทำได้ขนาดไหนสรุปก็คือว่าเราต้องการระบอบอะไรกันล่ะระบอบประชาธิปไตยหรือราชาธิปไตยคือเดียนบอกตามตรงนะฮะเดียนไม่ต้องการอะไรประชาธิปไตยฮะมันน่าขยะแขยงในสังคมไทยนะฮะประชาธิปไตยมันสร้างความแตกแยกนะฮะสร้างพวกนักการเมืองขี้โกงนะฮะนักการเมืองทุจริตเดียนว่ากลับไปใช้ระบบราชาธิปไตยดีกว่าฮะให้พระองค์ท่านทรงปกครองบริหารประเทศด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อประชาชนก็เปรียบเสมือนนกน้อยที่ต้องมาเกาะอาศัยอยู่บนต้นโพใหญ่แค่นั้นก็จบฮะประเทศก็ไม่วุ่นวายก็ไม่มีการคอร์รัปชันนะฮะอาศัยพระบุญญาบารมีบุญญาธิการของพระองค์ท่านก็พอนะแล้วก็สืบทอดกันตามเชื้อสายตามประวงประเทศไทยจะได้กลายเป็น Amazing ฮะเป็นประเทศเดียวที่สามารถยังดำรงคงอยู่เรื่องสถาบันกษัตริย์ยังคงไว้ซึ่งระบบราชาธิปไตยระบบเก่าแก่ที่เราลงมติกันแล้วว่าโอเค
ดีเลิศประเสริฐสีประชาธิปไตยมันเป็นพวกฝรั่งหัวก้าวหน้ามันคิดปอดโง่เง่าเต่าตูนไพ่สะทุนสกุลบาบาเลียนถ้ามันคิดขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกนี้สถาปนาอำนาจประชาชนขึ้นมาเองประชาชนมันจะไปรู้หาอะไรฮะอย่างนั้นเราก็อยู่เป็นแค่ประเทศเดียวในสังคมโลกโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสายตาของคนทั้งโลกว่าเขาจะยอมรับไม่ยอมรับอย่างนั้นเหรอ Amazing ไงฮะคุณรู้จักคำว่า Amazing Thailand ไหมคุณดีเจสุนโฮนะฮะดีนะฮะคุณGuinness Book World Record จะได้มาลงบันทึกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศศรีวิไลเพราะการบริหารของพระมหากษัตริย์ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยประชาธิปไตยแค่นั้นจบฉันไม่พูดต่อประชาธิปไตยไม่ดีประชาธิปไตยไม่ดีอ่ะอาจารย์มองยังไงประชาธิปไตยฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่พูดปากหวานหรือชอบประจบฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นบางทีฉันพูดอาจจะระคายหูพูดไม่เพราะแต่ฉันพูดตรงฉันอยากจะเตือนสถาบันกษัตริย์นะสถาบันกษัตริย์เนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่อของการประจบสอพอสถาบันกษัตริย์ตนมันจะเดินตกเหวนะยังเหลือเวลาอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะทุกวันนี้ฉันไปฟังเสียงในตามบ้านตามช่องแอบฟังติดเครื่องดักฟังติดวงจรปิดฉันดักฟังอะไรแห่งฉันรู้สึกเป็นห่วงนะว่าตัวชี้วัดตอนนี้ไม่ดีสถาบันกษัตริย์กำลังเป็นที่เกลียดชังอย่างหนักเลยยังหนักหนาสาหัสมากสาเหตุเพราะอะไรฮะที่วัดเนี่ยก็คือตอนนี้สถาบันกษัตริย์ถูกใช้เพื่อกดหัวประชาชนโดยเฉพาะทั้งเปรมทั้งประยุทธ์พวกนี้นะคืออาจารย์กำลังมองว่าคนที่มีอำนาจอยู่ณปัจจุบันนี้ใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการกดหัวประชาชนใช่ไหมมันไม่รู้ใครใช้ใครกษัตริย์ใช้มันหรือมันใช้กษัตริย์หรือทั้งคู่นะ ประเทศอาจารย์พูดฟันธงเลยไม่ได้เหรออาจารย์ก็เหนียมเหนียมอย่างเงี้ยจะให้ฉันติดคุกไงฮะอ้าวก็รู้อยู่แล้วก็ตีความเอาเองหัดคิดเองบ้างสิวะจะให้กูติดคุกแต่คือบริบทที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์กำลังบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือท่านกำลังจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์ที่เคารพลุงสมชายไอซียูห้องดับจิตทั้งหลายนะมันเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าจะต้องรีบยูเทิร์นนะคือประชาชนทุกวันนี้นะมันเป็นคลื่นใต้น้ำนะเป็นสึนามินะมันเงียบๆนะแต่ถ้ามันพังก็มันพังหมดนะฉันไม่อยากเห็นความล่มสลายถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะมันเหิบเกิบกันเกินไปมันสมมาตรฐานเกินไปไอ้ประยุทธ์การโอช่วยนะอาจารย์มันก็เหลือเกินไปอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ฟันธงเลยได้ไหมคือผมเห็นอาจารย์เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเนี่ยคือสรุปอาจารย์ฟันธงเลยได้หรือเปล่าว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยร่วมมือกับอำมาตย์ร่วมมือกับทหารในการยึดอำนาจประชาชนหรือว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อำมาตย์ทหารใช้กษัตริย์เป็นเครื่องมือในการกดหัวประชาชนอาจารย์สรุปตรงนี้เลยได้ไหมฉันสรุปนี้ละกันนะฉันไม่มองข้างหลังฉันมองข้างหน้าฉันไม่นิยมข้างหลังฉันนิยมข้างหน้านะฉันขอบอกนะสถาบันกษัตริย์ให้รีบกลับตัวฉันพูดอย่างนี้ดีกว่าเธอคงจะรู้นะเธอฉลาดเขาบอกว่าอาจารย์กำลังพูดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยร่วมมือกันเลยกับทหารไม่รู้พูดอย่างนั้นก็ติดคุกไปว่าผมสรุปให้สรุปคุณพูดเองฉันไม่ได้พูดนะไม่เป็นไรผมไม่เกี่ยวกับคุณสองนะผมตอบตามอยู่พูดให้ฟังว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับตัวกลับใจเพื่อให้ประเทศคืนสู่ความสงบเพราะตอนนี้คลื่นใต้น้ำมันแรงนะยิ่งกว่าสึนามิตอนที่คุณพุ่งตายใช่อีกนะมันแรงมากเพราะฉะนั้นรีบๆขึ้นที่สูงช้าอย่าไปขัดแย้งกับประชาชนอีกฉันเป็นห่วงตรงนั้นเท่านั้นเองฉันสรุปอย่างนี้นะฉันฟังก็คล้ายๆเห็นด้วยกับเธอนะดร.เสรูแต่ฉันขอถามอย่างเดียวนะแล้วเธอไม่ต้องตอบนะฉันแกล้งถามทุกวันนี้ไม่รู้ว่าสถาบันกษัตริย์สวรรคตหรือยังทั้งลุงสมชายป้าสมจิตเราไม่รู้แต่ที่เราเห็นแน่ๆคนให้โอวาทเราทุกวันก็คือไอ้ประยุทธ์ข้ามยมสิบสองประการมันแต่งเป็นเพลงทำเป็นหนัง12เรื่องนะมันยิ่งกว่าในหลวงอีกนะฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ระหว่างประยุทธ์กับในหลวงใครใหญ่กว่าใครนะฉันก็ยังงงๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่าถ้ารักกษัตริย์จริงนะให้กษัตริย์ตัวจริงนะขึ้นมาเป็นคือให้พระบรมนะขึ้นมาเป็นทุกอย่างจะได้จบไม่อย่างนั้นแล้วประยุทธ์มันเป็นพระเจ้าอยู่หัวแทนอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยฉันกลัวจริงๆนะก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนที่ฟังอยู่ว่าจะมีวิจารณญาณอย่างไร
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะมีสมองแล้วก็มีความคิดท่านมีสิทธิ์ที่จะตัดสินแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิดของสังคมสิทธิและเสรีภาพเป็นของประชาชนเสมอภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สากลและก็อารยชนทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับ3คน All the way